สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคุณกำลังเข้าสู่กิจกรรมนะครับต้อนรับสมาชิกผู้ติดตามแฟนเพจ Peaceful Days ทุกท่านนะครับวันนี้เนี่ยมีกิจกรรมพิเศษนะครับพบกับผมนะครับเอกภพสิทธิวัฒนะนะฮะเป็นทีมงาน Peaceful Days นะครับก็ดูแลการจัดกิจกรรมเนื้อหาต่างๆที่ทางเราได้ทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับตอนนี้เราก็มีกิจกรรมแล้วก็โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีนะครับได้รับการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการเนี่ยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นะครับวันนี้เรามีกิจกรรมแจกหนังสือนะครับแล้วก็ร่วมพูดคุยกับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์หรือพี่ซุ้ยนะครับเป็นประธานกลุ่ม Peaceful Days ครับสวัสดีครับพี่ซุ้ยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับเข้าสู่เดือน9แล้วนะครับเดือนกันยายนนะฮะก็สวัสดีหมอเต้ด้วยนะครับนะครับเป็นผู้เขียนหนังสือแล้วก็ดูแลกิจกรรมดูแลเนื้อหาที่มาในหนังสือที่เราจะมาแจกในวันนี้นะครับก็วันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือเราจะมีการแจกหนังสือเล่มนี้นะครับสูญเสียไม่เสียศูนย์นะฮะเป็นหนังสือบทเรียนการดูแลความสูญเสียหลากหลายมุมมองนะครับซึ่งจัดทำโดยห้องเรียน Palliative Care นะครับซึ่งก็มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้นะฮะเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองนะครับในหลายห้องเรียนหลายคลาสมาแล้วนะครับทีนี้ก็เนื้อหาที่เป็นประโยชน์เนี่ยก็ได้เอามาเรียบเรียงทำหนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งพี่ซุ้ยก็ฝากพี่ซุ้ยช่วยแนะนำเล่าว่าที่มาหนังสือเล่มนี้เป็นยังไงครับค่ะก็ต้องขอบคุณทางห้องเรียน Palliative Care นะคะแล้วก็โดยการริเริ่มของคุณหมอถากูลกาญจโนภาสนะคะหรือที่เรารู้จักกันว่าหมอเต้ยนะคะซึ่งก็คุณหมอก็มาให้กำลังใจเราอยู่ด้วยเนาะนะคะก็หนังสือเล่มนี้ค่ะมันเริ่มต้นมาจากการที่ทางห้องเรียน Palliative Care นะคะจัดกิจกรรมไลฟ์เป็นประจำอยู่แล้วในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองนะคะแล้วก็มันก็มีเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเลยเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองก็คือการดูแลความเศร้าโศกสูญเสียนะคะซึ่งในห้องเรียน Palliative Care เนี่ยก็เห็นว่าเป็นหัวข้อที่ควรจะได้มีการมาพูดคุยกันนะคะโดยเฉพาะในสถานการณ์ช่วงที่หลังโควิดเป็นต้นมานะคะเราก็จะพบกับเรื่องความสูญเสียบ่อยครั้งนะคะก็เลยเริ่มต้นจากการที่ชวนผู้รู้มานั่งคุยแลกเปลี่ยนกันให้มุมมองนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าโอ้มันมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะเดิมทีว่าจะมีแค่ตอนเดียวคุยไปคุยมาก็เลยกลายเป็น 3-4 ตอนนะคะต่อเนื่องกันมานะคะแล้วก็เนื้อหาที่คุยในแต่ละตอนเนี่ยก็รู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์ไม่เพียงแต่คนที่ทำงานด้านประคับประคองอย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังเป็นประโยชน์กับคนทั่วไปประชาชนหรือกระทั่งว่าผู้ป่วยผู้ดูแลหรือกระทั่งญาติที่เคยผ่านความสูญเสียมานะคะก็เลยเห็นว่าทำยังไงถึงจะเผยแพร่หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้มากขึ้นนะคะก็เลยตอนแรกว่าจะทำเป็นแค่อีบุ๊กค่ะนะคะแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะบอกว่าอีบุ๊กอาจจะเข้าไม่ถึงคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ทำทั้งสองอย่างเลยอีบุ๊กก็ทำค่ะซึ่งหลายท่านก็อาจจะสามารถไปดาวน์โหลดได้นะคะแต่ว่าก็บางคนที่ไม่ถนัดอ่านในมือถือหรือในโน้ตบุ๊กเนี่ยค่ะการมีหนังสือเป็นเล่มเนี่ยมันช่วยในเรื่องของเซนซิ่งอ่ะซึ่งแบบคนที่ชอบอ่านหนังสือนะคะยังไงบางทีก็ชอบแบบเป็นเล่มมากกว่านะคะก็เลยได้มีโอกาสจัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะครับผมก็ได้ช่วงนี้ก็จะมีเราจะได้เห็นนะครับว่ามีโปรเจกต์ที่ให้ความรู้เรื่องการดูแลความสูญเสียนะครับภายใต้ชื่อดูแลใจผู้สูญเสียนะครับซึ่งก็จะมีหลายเพจที่ช่วงนี้ก็จะให้ความรู้เรื่องนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แหละครับนะฮะซึ่งก็เป็นเนื้อหาในเรื่องนี้เนี่ยมันมีความครบถ้วนนะครับแล้วก็มีหลักวิชาการนะฮะรวมทั้งหลักดูแลใจรวมทั้งประสบการณ์ของการดูแลความสูญเสียในฐานะที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็ประสบความสูญเสียด้วยตัวเองด้วยนะครับเนื้อหาทั้ง3ห้องนะครับก็มาจากผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถแล้วก็ทำงานในเรื่องนี้อยู่นะครับผู้เขียนเนี่ยประกอบด้วยนายแพทย์ถากูลกาญจโนภาคนะครับหรือว่าหมอเต้ยนะครับแล้วก็พระจิตจิตสังวโรนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชัยจิตสกุลนะครับพี่ซุ้ยนะครับวรรณาจารุสมบูรณ์อรทัยชะฟูนะครับ
แล้วก็มีคำนิยมโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงศรีเวียนไพโรจน์กุลนะครับก็ให้ความกรุณาเขียนคำนิยมนะครับเล่มนี้เนี่ยมีเนื้อหาที่กระชับมากเลยนะครับแล้วก็บทความเนี่ยค่อนข้างครบถ้วนรวมทั้งมีคำถามนะฮะจากทางบ้านด้วยก็ได้เอามาบันทึกไว้ในนี้นะครับเรียบเรียงได้อย่างอ่านง่ายตัวอักษรใหญ่นะครับแล้วก็เล่มเนี่ยกำลังดีนะฮะไว้มีไว้ติดบ้านก็สวยด้วยค่ะภาพประกอบก็สวยงามมากค่ะมีความหมายมากเลยค่ะน้องมาร์ทภาพประกอบนี้จากไหนครับก็เป็นเพื่อนของคุณหมอเต้ยนะคะชื่อคุณหมอนุ่นนะคะซึ่งก็ไม่อยากจะเปิดเผยตัวนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ทำงานละเอียดมากเลยค่ะแล้วก็มีความลึกซึ้งในการแบบนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับความเศร้าโศกสูญเสียนะคะซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสเห็นหนังสือเล่มนี้เนี่ยแล้วก็ทั้งพิจารณาภาพประกอบในหนังสือเล่มนี้ดีๆค่ะจะเข้าใจนัยยะหรือความหมายที่ซ่อนอยู่ของเรื่องของการดูแลใจในภาวะที่เราอยู่ในความสูญเสียนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าแปลกใจมากๆเลยค่ะว่าจะมีคุณหมอที่มีศักยภาพที่จะสามารถย่อยเนื้อหาเนาะที่มันยากๆทำให้เข้าใจง่ายแล้วก็ยังสามารถที่จะทำภาพประกอบได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยต้องยกความดีให้ทางคุณหมอเต้ยแล้วก็คุณหมอนุ่นนะคะค่ะโดยตัวภาพเนี่ยโอ้เป็นสื่อคอนเซ็ปต์ของการดูแลความสูญเสียได้ดีมากเลยนะครับมีความซับซ้อนแล้วก็สื่อภายในภาพเดียวนะฮะมันมีทั้งอะไรล่ะการสัมผัสกับประสบการณ์ที่สัมผัสกับประสบการณ์ความเศร้าเนี่ยที่เต็มที่นะครับแล้วจากนั้นก็ปล่อยนะปล่อยลูกโป่งออกมาได้นะครับกลับดูเนี่ยมันมีความใต้ผิวนะฮะบนผิวสิ่งที่ซ่อนไว้และสิ่งที่ซ่อนนะครับแล้วก็ในเล่มนี้นะครับก็มีกิมมิคด้วยนะครับก็คือว่าในช่วงต้นนี้แล้วก็จะมีภาพเป็นแบบโมชั่นนะเคลื่อนไหวได้ด้วยนะดูที่ลูกโป่งนะครับอ่านไปก็ยิ่งปล่อยวางได้มากขึ้นจากความนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือที่น่ามีไว้ติดบ้านนะครับสำหรับการอะไรล่ะเป็นอ้างอิงนะครับอ้างอิงทางใจเวลาที่เราเจอเรื่องยากๆนะครับเจอความสูญเสียนะฮะเราก็สามารถที่จะหยิบอันนี้เล่มนี้นะครับมาทำความเข้าใจนะครับอ่านหลายรอบเนี่ยได้ความเข้าใจที่มากขึ้นนะครับก็ทางห้องเรียน Palliative Care นะครับก็จัดพิมพ์เล่มนี้มาโดยได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้มีจิตศรัทธานะครับก็คือคุณอัชราโชติวัฒนพันธ์นะครับให้ความอนุเคราะห์ในการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้นะครับซึ่งก็เอามาใช้ในแจกจ่ายนะครับกับบุคลากรสุขภาพที่จะต้องเจอโจทย์การดูแลความสูญเสียแบบนี้นะครับรวมทั้งเอื้อเฟื้อให้ Pixudes นะครับมาช่วยกระจายให้กับผู้ที่ต้องการความรู้เรื่องนี้นะครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะแจกจ่ายให้ท่านละ1เล่มนะครับสามารถที่จะกดนะฮะสั่งหนังสือเล่มนี้นะครับในราคานะราคานี้เป็นราคาพัสดุนะครับเพราะว่าที่จริงแล้วผู้สนับสนุนเนี่ยเขาท่านสนับสนุนเต็มจำนวนนะครับกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์นะฮะที่อยู่ใต้คอมเมนต์รวมถึง QR code นะฮะที่คุณต้อมจะนำเสนอต่อไปนะครับก็ใครที่มาติดตามย้อนหลังก็สามารถที่จะสแกนหรือว่าคลิกที่ลิงก์นะครับเพื่อที่จะรับหนังสือเล่มนี้ได้ท่านละ1เล่มนะครับสิทธิ์คนละ10ละ1เล่มนะครับถ้ากดสั่งซื้อมากกว่านั้นเนี่ยมันราคามันจะไม่ใช่9บาทนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนค่ะก็สอดคล้องกับสถานการณ์ตอนนี้ด้วยค่ะน้องมาร์ทก็เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้ทราบอยู่แล้วว่าคนก็สูญเสียกันเยอะมากนะคะจากโควิดแล้วก็หลายท่านก็อาจจะยังไม่รู้วิธีที่ว่าจะดูแลใจตัวเองและคนรอบข้างอย่างไรนะคะในภาวะที่เกิดความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึงนะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะช่วยเหมือนกับทำให้เราทำความเข้าใจเนาะมุมมองที่มีต่อเรื่องความสูญเสียนะคะปฏิกิริยาต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งการดูแลตัวเองในเบื้องต้นนะคะซึ่งจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะอยู่กับความสูญเสียได้นะคะอย่างแบบว่าเหมือนอย่างเป็นอย่างใจดีกับตัวเองอ่ะหรือว่าเป็นมิตรกับความเศร้าโศกสูญเสียนั้นได้มากขึ้นนะคะนั้นก็เชียร์เลยค่ะว่าควรจะเป็นหนังสือที่มีติดบ้านไว้นะคะค่ะครับพี่ทุยพอจะแชร์สักหนึ่งเทคนิคหรือว่าแนวคิดหลักสำคัญในการดูแลความสูญเสียนี้สักหนึ่งประเด็นได้ไหมครับ
คือในหนังสือเล่มนี้เนี่ยค่ะจริงๆก็ได้ไอเดียจากคุณหมอพี่ชัยนะคะก็คือคุณหมอพงษ์เนี่ยค่ะที่พูดถึงเรื่องแนวคิดของซาเทียนะคะในการที่ เข้ามาทำงานกับเรื่องความเศร้าโศกสูญเสียนะคะซึ่งซาเทียเนี่ยก็จะมองว่าความเศร้าโศกสูญเสียเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเนาะของกระบวนการทางธรรมชาติเนี่ยค่ะนะคะการที่เราเรียนรู้แล้วก็ยอมรับรวมถึงสามารถปรับตัวอยู่กับความสูญเสียอันนั้นได้เนี่ยมันจะช่วยให้เรามีศักยภาพในการที่จะข้ามผ่านความสูญเสียต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่าความสูญเสียเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวค่ะจริงๆมนุษย์เราเนี่ยก็เผชิญกับความสูญเสียตลอดเวลาในทางใดทางหนึ่งนะคะแล้วก็รวมถึงตัวเราด้วยในอนาคตเนาะว่าเราเองวันหนึ่งก็จะต้องตายนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเนี่ยเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเศร้าโศกสูญเสียนั้นเนี่ยค่ะในด้านนึงมันเป็นการเตรียมพร้อมให้เราเนี่ยสามารถจะเผชิญกับการสูญเสียในอนาคตได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่พอฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันทำให้เรามองเห็นนะคะว่าความสูญเสียมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้มากขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พอเราได้มีแนวคิดแบบนี้มันทำให้เราเหมือนมองความสูญเสียที่เกิดขึ้นในชีวิตอะค่ะในลักษณะที่มันเป็นกระบวนการที่เกื้อกูลให้เราเรียนรู้แล้วก็เติบโตค่ะครับโอเคครับก็นอกจากนั้นนะครับก็ในมีคอมเมนต์นะครับใช่ครับสั่งซื้อได้คนละหนึ่งเล่มนะครับถ้าเกิดอยากจะแบ่งปันให้ใครเนี่ยครับท่านสามารถกดแชร์นะครับให้คนที่เราอยากจะให้เขาเนี่ยครับเป็นผู้สั่งนะครับก็อันนี้ที่ความมุ่งหมายก็อยากจะให้กระจายให้หนังสือเล่มนี้ไปถึงคนในวงกว้างได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมจากตรงนี้ก็คือว่าก็ทางผู้ที่สนใจนะครับฟังไลฟ์นะฮะบันทึกเนื้อหาการพูดคุยเนี่ยอันซึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะติดตามได้ที่ YouTube นะครับของ PeaceDesk แล้วก็ Facebook Live นะครับของ Fanpage ห้องเรียน Palliative Care นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมีขึ้น QR code ให้กดติดตามได้นะครับหรือว่าพิมพ์ไปในช่อง search ก็ได้ครับว่าห้องเรียน palliative care แล้วก็กดดูในวิดีโอนะครับก็จะเห็นสไลด์นะครับแล้วก็คำบรรยายรวมทั้งคำถามที่เกี่ยวข้องนะครับที่คุณหมอเต้ยกับคุณหมอพงษ์ได้พูดคุยบรรยายเรื่องนี้กันนะครับในหนังสือเล่มนี้ค่ะน้องมาที่พี่ชอบมากเลยก็คือว่ามันเป็นการอธิบายเนาะกระบวนการเศร้าโศกสูญเสียนะคะที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยค่ะในลักษณะที่มันเป็นธรรมดาแล้วมันก็เรียบง่ายมากเลยนะคะแล้วก็มันช่วยปรับมุมมองบางอย่างด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียนะคะหลายครั้งที่เวลาที่เราต้องสูญเสียใครสักคนหนึ่งที่เรารักมากๆเนี่ยค่ะมันก็จะมีปฏิกิริยาหลายแบบเนาะบางคนก็อาจจะเศร้าโศกสูญเสียแล้วก็รู้สึกหดหู่สิ้นหวังหรือกระทั่งว่าไม่อยากพูดคุยกับใครนะคะแต่บ่อยครั้งเราก็พบว่าหลายมันนอกจากความเศร้าโศกแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะมีความรู้สึกโล่งใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำงานกับเรื่องความเศร้าโศกสูญเสียเราต้องเข้าใจธรรมชาติของความสูญเสียด้วยว่ามันสามารถมีปฏิกิริยาได้หลายแบบนะคะซึ่งมันทำให้เราไม่ตัดสินนะคะนะคะก่อนหน้านี้หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้แบบถ้าแบบสูญเสียคนที่รักเนี่ยจะต้องเศร้าต้องร้องไห้สิแต่บางคนเขาไม่ได้ร้องไห้นะคะแต่ว่าการที่เขาไม่ได้ร้องไห้ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกเศร้าโศกนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งเลยที่พออ่านหนังสือเล่มนี้เราชอบมากว่ามันช่วยให้เราเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขาดูเฉยๆดูแบบว่าไม่รู้แบบเหมือนไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรที่รุนแรงต่อความสูญเสียเนาะแล้วเราอาจจะเพิกเฉยหรือไม่ได้ใส่ใจเขาอะค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะเศร้ามากก็ได้นะแต่โดยวิธีการแสดงออกของเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับคนอื่นนะคะอันนี้เป็นอันที่ทำให้เราต้องตระหนักรู้อะค่ะแล้วก็ใส่ใจมากขึ้นเวลาที่เราพบเจอคนที่เขามีปฏิกิริยาต่อความสูญเสียแตกต่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่สำคัญมากๆโดยเฉพาะอย่างในช่วงโควิดเนี่ยค่ะน้องมาร์คบางทีเราก็อาจจะเห็นว่าแบบมีเพื่อนที่เขาสูญเสียพ่อหรือแม่จากโควิดเนาะแล้วหลายครั้งเราก็อาจจะเห็นว่าเขาก็ดูแบบ
ไม่ได้เศร้าอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อเขาคงยอมรับได้แล้วแหละอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ไถ่ถามเนาะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาอยากให้เราช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงเขาก็อาจจะพยายามเนาะพยายามที่จะปฏิบัติตัวให้คนอื่นสบายใจว่าอ๋อเขาโอเคเขายอมรับได้เขาสามารถที่จะแบบดูแลตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เข้าไม่ถึงเนาะการดูแลหรือความช่วยเหลือที่คนรอบข้างจะมีให้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งค่ะที่คิดว่าถ้าเราอ่านหนังสือเล่มนี้มันช่วยปรับมุมมองตรงนี้แล้วจะทำให้เราเนี่ยหันกลับมาใส่ใจคนรอบข้างเรามากขึ้นว่าทุกครั้งที่มีความสูญเสียเนี่ยไอ้คนรอบข้างเราเขาเป็นยังไงนะนะคะเราอาจจะไม่ได้ต้องรีบด่วนที่จะไปกำจัดไอ้ความรู้สึกเศร้าความรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหดหู่หรือกระทั่งความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกที่มันแบบเข้ามาในหลายๆรูปแบบเนาะซึ่งบางทีก็เป็นความรู้สึกผิดด้วยนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรารับรู้มองเห็นแล้วก็เข้าใจเนี่ยค่ะมันจะเป็นกระบวนการที่ช่วยทำให้เราสามารถที่จะข้ามผ่านความสูญเสียนั้นไปได้นะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความสูญเสียเนี่ยในสังคมไทยเนี่ยคิดว่ายังมีน้อยอยู่ค่ะน้องมาร์ทนะคะหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นได้ดีเลยค่ะแล้วก็อ่านง่ายมากนะคะก็มันทั้งใช้ในการเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับรวมทั้งเป็นหลักที่จะเอาไว้ใช้ช่วยเหลือผู้อื่นนะครับนั้นเล่มนี้เนี่ยคงไม่ใช่เหมาะสำหรับนักบำบัดนะแต่มันเหมาะสำหรับทุกคนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาที่เราที่มีคนเนี่ยรู้สึกสูญเสียนะครับโศกเศร้ามากๆเนี่ยเขาไม่ค่อยจะหาแหล่งช่วยเหลือที่เป็นนักวิชาชีพนะครับแล้วต่อให้อยากจะเข้าถึงนะนักวิชาชีพนักบำบัดเนี่ยครับก็มีน้อยเนาะน้อยคนมีน้อยคนที่จะช่วยได้นะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนน่าจะได้รู้ไว้แล้วก็เตรียมตัวไว้สำหรับการดูแลตนเองแล้วก็ดูแลคนรอบข้างนะครับก็เป็นวิชาที่น่าจะติดไว้นะครับเพราะยังไงก็ได้ใช้นะเพราะตัวเรายังไงก็ได้เจออยู่แล้วในความสูญเสียในชีวิตประจำวันนะครับค่ะและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือว่าในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นการดูแลความสูญเสียจากมุมมองของหลายคนเลยค่ะนอกจากคุณหมอพงษ์ที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องซาเทียโมเดลเนาะหรือว่าการใช้แนวคิดจิตบำบัดแบบซาเทียเนี่ยมาทำงานกับเรื่องความสูญเสียแล้วก็ตามเนี่ยนะคะก็ยังมีหลวงพี่โกค่ะพระจิตจิตตสังวโรนะคะซึ่งท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องวิชาใจนะคะท่านก็มาพูดถึงว่าเราจะดูแลใจของเรายังไงเมื่อเผชิญกับความสูญเสียหลายเรื่องที่ท่านเล่าก็มาจากประสบการณ์ส่วนตัวของท่านเองด้วยแล้วการที่ท่านได้มีโอกาสไปบรรยายธรรมที่ต่างๆด้วยนะคะก็ฟังแล้วก็เข้าใจได้มากขึ้นเลยค่ะว่าอ๋อในความสูญเสียต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่เพิกเฉยเนาะไม่มองข้ามหรือว่าไม่ปฏิเสธมันนะคะมันมักจะนำมาซึ่งความเข้าใจชีวิตที่มันลุ่มลึกขึ้นนะคะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับชีวิตเราในปัจจุบันด้วยนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำความเข้าใจและเรียนรู้จากมันได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีมุมมองจากตัวคุณอรทัยชาฟูด้วยซึ่งเป็นจิตอาสาหรืออาสาสมัครที่ทำงานกับผู้ป่วยระยะท้ายนะคะแล้วก็จากตัวพี่เองที่ก็ทำงานในเรื่องเกี่ยวกับพีซฟูลเดย์มานานนะคะเราสองคนเนี่ยก็ได้มีโอกาสร่วมแลกเปลี่ยนเหมือนกันค่ะว่าในความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงนะคะรวมถึงหลายๆท่านที่เผชิญอยู่ตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าเวลาที่เราแนะนำคนอื่นเนี่ยโอ้มันดูง่ายมากเลยแต่ความสูญเสียเวลาเกิดขึ้นกับคนที่เรารักจริงๆอะค่ะหลายครั้งเราจะพบว่ามันไม่ง่ายที่จะข้ามผ่านเนาะแต่อยากให้เชื่อมั่นค่ะว่าจริงๆเราทุกคนสามารถผ่านมันไปได้นะคะถ้าเราสามารถที่จะรับรู้ทำความเข้าใจแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะและยิ่งถ้ามีคนรอบข้างที่เข้าใจนะคะรวมถึงสังคมเนี่ยที่เหมือนกับมีพื้นที่เนาะให้เขาได้เสียใจอ่ะได้แบบได้ดูแลตัวเองในภาวะแบบที่กำลังสูญเสียเนี่ยมันจะช่วยทำให้เขากลับมาฟื้นคืนแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นปกติได้ในอนาคตเนาะซึ่งอันนี้ก็จะโยงกับงานดูแลใจผู้สูญเสียที่กำลังจะทำกัน อยู่ด้วยนะคะกับภาคีหลายๆเครือข่ายที่รณรงค์อยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งก็จะเราก็จะเรียกมันว่าเป็นเรื่องของ grief literacy นะคะซึ่งจะเรียกว่าเป็นการรู้เท่าทันความเศร้าโศกสูญเสียก็ได้นะคะมันยังไม่มีคำที่เข้าใจง่ายไปกว่า นี้นะคะแต่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญซึ่งเดี๋ยวน้องมาร์ทอาจจะขยายความให้ฟังได้ว่าเรื่องของ grief literacy เนี่ยมันสำคัญหรือจำเป็นกับสังคมไทยยังไงค่ะครับก็grief literacy เนี่ย
มันยังไม่ค่อยมีคนพูดถึงนี้นะครับที่มันก็เป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกับความรู้เท่าทันเรื่องสุขภาพนะครับหรือว่าความรู้เท่าทันสื่อนะฮะก็จะเป็นเรื่องว่าเรามีความจำเป็นนะครับที่จะต้องรู้จักเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับแล้วก็ดังนั้นเพราะว่าความสูญเสียมันเกิดขึ้นกับเราแล้วก็คนที่เรารักเนี่ยอยู่เสมอนะครับถ้าเรามีความรู้นะครับมีทักษะแล้วก็มีวิธีคิดหรือว่าการให้คุณค่ากับเรื่องนี้เนี่ยที่ถูกต้องเราก็จะค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้นะครับความรู้ก็อย่างเช่นว่าอย่างน้อยเรารู้ว่าตอนนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าความสูญเสียเกิดขึ้นในตัวเรานะครับมันแสดงออกผ่านร่างกายแสดงออกผ่านความคิดหรือว่าอารมณ์ของเรายังไงนะครับแล้วเรามีทักษะที่จะรับมือนะฮะอย่างเช่นการกลับมารู้สึกตัวกับปัจจุบันนะครับทักษะที่จะแสวงหาความช่วยเหลือจากผู้อื่นนะครับหรือว่าผ่อนคลายหรือว่าคลายไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความสูญเสียของเรายังไงนะครับรวมถึงคุณค่าที่มันจะเอื้อต่อการดูแลนะครับอย่างเช่นการมองว่าความสูญเสียเป็นเรื่องธรรมดานะนะครับเราสามารถที่จะผ่านความสูญเสียไปได้นะครับคุณค่าอะไรแบบนี้นะฮะที่มันไม่ใช่เพียงทักษะเฉพาะตัวนะครับแต่เราจำเป็นที่จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดูแลความสูญเสียด้วยนะครับอย่างเช่นเราจะมีที่เวลาเรารู้สึกเศร้าเนี่ยเราจะไปที่ไหนนะครับที่วัดเหมาะไหมนะครับหรือว่ามีสวนสาธารณะจะมีสักมุมนึงนะครับที่อันนี้เป็นคล้ายๆแบบเป็นมุมสำหรับคนที่จะมาไว้อาลัยกันนะฮะอะไรแบบนี้นะฮะหลุมศพหรือว่าที่วัดอย่างเงี้ยครับมีที่ให้เราได้อะไรนะแสดงความอะไรต่อผู้สูญเสียนี่ก็เป็นบรรยากาศของสังคมที่เอื้อต่อการดูแลความสูญเสียนี้นะครับนะมีเบอร์โทรสำหรับคนที่อยากจะไปเล่านะฮะสิ่งที่เรารู้สึกโศกเศร้านะครับที่ทั่วถึงนะครับปลอดภัยแล้วก็รองรับความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยนะครับคนปลายสายเขาคุยในภาษาพื้นถิ่นเดียวกับเราเนี้ยเราสามารถที่จะคุยกับเขาได้นะครับดังนั้นการดูแลความโศกเศร้าเนี่ยมันก็เป็นทั้งทักษะส่วนบุคคลแล้วก็เป็นบรรยากาศหรือว่าสภาพแวดล้อมของสังคมด้วยที่จะช่วยดูแลให้เราสามารถที่จะฟื้นคืนแล้วก็ก้าวข้ามเรื่องนี้ไปได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะซึ่งจริงๆพิธีกรรมก็มีส่วนนะคะในแง่ของการที่เวลาที่มีใครสักคนหนึ่งสูญเสียเนี่ยการจัดพิธีกรรมงานโศกการไว้อาลัยอันนี้ก็เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็ช่วยทำให้เราข้ามผ่านความสูญเสียได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งในช่วงโควิดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัวพิธีกรรมก็ถูกจัดอย่างรวบรัดนะคะหรือว่ากระทั่งว่าผู้ร่วมงานต่างๆเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมาร่วมแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียได้อย่างที่เคยทำนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะทำให้กระบวนการข้ามผ่านความสูญเสียเนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนที่ลุกขึ้นมาทำจัดพิธีไว้อาลัยออนไลน์นะคะหรือว่ามีกิจกรรมที่เป็นเรื่องของการดูแลใจในรูปแบบอื่นนะคะอย่างเช่นการทำบันทึกถึงผู้สูญเสียการเขียนจดหมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้แสดงความรู้สึกเนาะในช่วงเวลาที่เราพลากจากกันแล้วเราอาจจะไม่ได้มีเวลาที่เราได้พูดคุยได้บอกเล่าหรือกระทั่งว่าได้แสดงความรักต่อกันนะคะมันการที่ได้มีโอกาสเขียนจดหมายเนี่ยในด้านหนึ่งมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยได้สื่อสารความรู้สึกนั้นออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆค่ะว่าในกระบวนการของการดูแลความสูญเสียของสังคมนั้นเนี่ยค่ะจำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือแล้วก็มีพื้นที่ให้เราได้แสดงออกซึ่งความเศร้าโศกสูญเสียนั้นนะคะแล้วก็โดยแต่ละคนก็จะสามารถที่จะกลับเข้ามานะคะทำงานกับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองให้สามารถดำรงชีวิตตามปกติได้ในที่สุดค่ะครับโอเคนะครับก็ส่วนรายละเอียดนะฮะที่เป็นความรู้หรือข้อมูลต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะติดตามนะได้จากหนังสือเล่มนี้นะครับลองอ่านดูรับไปแล้วนะครับอ่านเลยก็ดีนะครับถ้าไปลองไว้เนี่ยจะคุณค่าจะไม่ค่อยออกมามากนักนะครับแล้วก็ขอแล้วก็บอกต่อนะครับขอความกรุณาบอกต่อแชร์ต่อให้กับคนที่คิดว่าเขาน่าจะได้ประโยชน์จากหนังสือหรือว่าเนื้อหาความรู้เรื่องนี้นะครับก็แชร์ออกไปได้กว้างๆเลยนะครับเรามีพลังนะครับแจกหนังสือเล่มนี้เนี่ย 1,000 เล่มนะครับหมดเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้พิมพ์เป็นครั้งที่2หรือเปล่านะครับก็วันนี้เป็นกิจกรรมพิเศษนะฮะก็สำหรับสมาชิกนะฮะที่ติดตาม Infodate อยู่นะฮะแล้วก็ใครที่ไม่ได้ติดตามก็ยังสั่งซื้อได้เช่นกันทาง Shopee นะครับโอเคนะฮะสำหรับข้อมูลอื่นๆนะก็ติดตามแฟนเพจนะครับของ
ห้องเรียน Palliative Care แล้วก็ Peaceful Days ได้นะครับแล้วก็เรายังมีลิงก์นะครับสำหรับอ่านหนังสือออนไลน์นะฮะส่งให้คนที่ต้องการเนื้อหาด่วนๆเนี่ยไปอ่านกันได้นะครับใน QR code ตรงนี้นะครับแล้วก็ดังนั้นวันนี้นะฮะก็น่าจะสมควรแก่เวลานะครับใครที่เห็นลิงก์เห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับไม่รอช้านะครับก็กดสั่งได้เลยนะครับที่ตามลิงก์นะฮะในการสั่งซื้อนะครับก็ขอขอบพระคุณผู้เขียนทุกท่านนะครับผู้สนับสนุนนะฮะแล้วก็ใดๆทั้งปวงที่ทำให้เกิดเซสชันนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมแจกจ่ายหนังสือเล่มนี้ให้กับสังคมไทยได้มีความรู้เท่าทันความโศกเศร้านะฮะมีความสามารถที่จะรับมือกับความสูญเสียได้มากขึ้นขอบคุณพี่ซุ้ยที่มาร่วมพูดคุยกับผมในวันนี้นะครับแล้วก็ติดตามกิจกรรมพิเศษแบบนี้ได้ในแฟนเพจ Peaceful Day นะครับค่ะขอบคุณค่ะน้องมาร์ทค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ